เปลี่ยนเนื้อหาการสอนธรรมดาให้กลายเป็นเกมสุดสนุกหลากหลายแบบเกมมีแล็บช่วยได้นะครับเกมมีแล็บเอพิโซดที่2มาแล้วครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องทีเดนแชร์นะครับเชื่อว่านะครับน่าจะมีคุณครูหลายๆท่านเลยนะครับตอนนี้ที่รอนะครับเกมมีแล็บเอพิโซดนี้อยู่นะครับเพราะหลังจากที่มีการปล่อยคลิปออกไปเนี่ยก็มีคุณครูหลายท่านนะครับที่เคยรู้จักก่อนแล้วเนี่ยได้แวะเวียนมาที่เว็บไซต์ Gaming Lab แล้วก็มาลองสร้างเกมนำไปให้นักเรียนเล่นนะครับผลปรากฏว่าเป็นที่น่าประทับใจมากๆแต่ก็มีหลายๆท่านเหมือนกันนะครับที่อาจจะยังลังเลอยู่ยังไม่ได้สร้างเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้ร่วมกันในคลิปนี้นะครับผมแน่นอนครับก่อนจะไปรู้ฝากกดติดตามกันก่อนครับฝากกด Subscribe ด้วยและฝากกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับทีเด้นแชร์ก่อนไปรับชมด้วยนะครับไปครับเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันเลยครับอันดับแรกเลยนะครับแนะนำให้คุณครูทุกท่านเนี่ยย้อนกลับไปดูในคลิปแรกก่อนนะครับตอนนี้เนี่ยมีการสมัครสมาชิกและมีการเข้าระบบมาเรียบร้อยเรามาอยู่ในส่วนของเมนู My Create Game นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยจะเห็นว่านะครับผมยังไม่มีเกมเลยสักเกมที่ปรากฏขึ้นมาตรงนี้นะครับเมื่อมาถึงตรงนี้แล้วนะครับเราจะกดไปที่ปุ่ม Create Game เลยนะครับหลังจากที่กด Create Game แล้วนะครับก็จะใส่ใน2 ส่วนก็คือเกม Name กับ Tag นะครับในที่นี้ผมจะใส่เป็น TDS Game นะครับก็ขออนุญาตสร้างเนื้อหาแบบผสมผสานกันก็แล้วกันนะครับกด1นะครับแล้วก็ Tag ตรงนี้ก็จะใส่เป็น TDS นะครับเหมือนว่ามีทีเด้นแชร์ให้เลือกด้วยนะครับตรงนี้ TDS เด้นแชร์นะครับ TDS แล้วก็โอเคอันนี้ต้องกด Enter ก่อนหรือเปล่านะครับกดคลิกเลือกนะครับอันนี้ก็เป็น TDS แล้วก็กด Enter นะครับก็จะเข้ามาในลักษณะแบบนี้แท็กเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์เวลาที่มีคนกดค้นหรือว่ากดไปที่แท็กนั้นก็จะปรากฏเกมของเราขึ้นมาในกรณีที่เราเผยแพร่เกมนั้นเป็นสาธารณะเพื่อเป็นประโยชน์ด้วยนะครับหลังจากที่กรอก2 ส่วนแล้วก็จะกด Create Game เลยนะครับเมนูค่อนข้างดูเรียบง่ายนะครับแล้วก็สร้างง่ายขึ้นมากๆเลยนะครับเมื่อเข้ามาแล้วตรงนี้ก็จะคล้ายๆเดิมนะครับจะมีส่วนที่ให้ใส่หน้าปกของเกมนะครับมี Target Audience นะครับเดี๋ยวเราจะกดไปเลยตอนนี้เราอยู่ที่ Title and Description นะครับในที่นี้ผมก็จะกดไปที่ Target Audience นะครับตรงนี้จะเลือกระดับนะครับผมจะลองเลือกเป็น 6-7 ปีก็แล้วกันนะครับ Target Country ไม่ใส่ก็ได้นะครับ Game Language ถ้าเกิดเราพิมพ์นะครับก็จะมีภาษาไทยขึ้นมาด้วยนี่นะครับในลักษณะแบบนี้ต่อไปในส่วนของ Collaborator นะครับลองกดไปดูนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นการแชร์นะครับให้กับคุณครูท่านอื่นเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขเนื้อหาแต่ว่าในที่นี้ผมจะขออนุญาตไม่ใส่ก็แล้วกันนะครับเกมบอร์ดครับกดไปเบอร์4นะครับโอเคอันนี้สำคัญมากๆนะครับจะมีเกมบอร์ดขึ้นมาให้เลือกอยู่ทั้งหมด2 4 6อันนะครับก็มี Snacky Cat Fluffy Ghost นะครับ Color Quest King of the Mountain นะครับ Egg Paw แล้วก็อันเดิมที่เป็นในตำนานหรือว่าเป็นต้นฉบับก็คือเกมไบค์เกมหรือว่าเกมปั่นจักรยานนะครับในที่นี้ผมจะขออนุญาตลองเริ่มต้นง่ายๆนะครับขอเริ่มต้นจากเกมที่เป็นเกมผีน้อยน่ารักตรงนี้ก็แล้วกันนะครับผมจะกดคลิก1ครั้งนะครับเมื่อกดคลิกแล้วนะครับเดี๋ยวรอดูต่อว่าจะปรากฏอะไรขึ้นมานะครับนี่นะครับก็จะปรากฏขึ้นมาในลักษณะแบบนี้นะครับเมื่อมาถึงตรงนี้แล้วนะครับสิ่งที่เราจะทำต่อไปคือแนะนำเลยว่าให้เตรียมข้อคำถามกับช้อยแล้วก็คำตอบเอาไว้ก่อนจะรวดเร็วมากๆนะครับพอมาถึงตรงนี้เราก็จะทำวิธีการง่ายๆแบบนี้เลยครับอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะครับถ้าเกิดเรามีข้อคำถามที่เตรียมเอาไว้ก่อนไม่ว่าจะเป็นคำถามเป็นช้อยเป็นตัวเลือกหรือเป็นคำตอบเนี่ยก็จะทำให้เราเนี่ยสร้างเกมนี้ได้ไวยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นก็อยากให้เตรียมเอาไว้ก่อนนะครับพอมาถึงหน้าของการเลือกเทมเพลตเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะกดไปที่ปุ่มสีเหลืองที่เขียนว่า Add Question นะครับก็จะมีทริปนะครับหรือว่าคำอธิบายเพิ่มเติมว่าถ้าเกิดคุณต้องการที่จะให้เกมปั่นจักรยานของคุณนั้นมีโหมด Power Up นะครับที่สมบูรณ์เนี่ยคุณจะต้องสร้างข้อคำถาม8ข้อขึ้นไปนะครับหรืออย่างเกมปีนเขาเนี่ยคุณก็จะมี7ข้อขึ้นไปนะครับเป็นคำแนะนำเพิ่มเติมตรงนี้
ถ้าจะให้ดีนะครับแนะนำเลยว่าลองสร้างข้อคำถามหรือเตรียมข้อคำถามไว้อย่างน้อยๆเนี่ยนะครับ10ข้อคำถามนะครับ10ข้อคำถามเป็นอย่างน้อยนะครับหรือ15ก็ได้หรือ20ก็ได้อยู่ประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเกิดตามประสบการณ์หรือว่าจากที่เคยสร้างเนี่ยก็ชอบที่จะสร้าง10ข้อนะครับไม่มากไม่น้อยจนเกินไปนะครับใช้เวลาเล่นพอประมาณมีข้อที่ง่ายบ้างปานกลางบ้างยากบ้างคละเค้าหรือว่าปนกันไปก็จะทำให้การเรียนรู้ที่สนุกสนานนะครับได้ความรู้ไปด้วยแล้วก็เด็กๆเนี่ยก็จะรู้สึกว่านะครับหรือว่านักเรียนเนี่ยจะรู้สึกว่าเป็นการเล่นเกมนะครับแต่เป็นการที่เล่นเกมแล้วได้ความรู้ได้ทบทวนความรู้ได้เนื้อหาได้ข้อมูลไปด้วยเพราะฉะนั้นคือนี่คือความยอดเยี่ยมของเกมมีแลบนะครับมาถึงตรงนี้นะครับเราจะกดไปที่ create a new question นะครับตรงนี้มีสามารถตรงนี้เนี่ยมีการหาข้อคำถามของคนอื่นได้ด้วยแต่ว่าผมจะขออนุญาตไม่ไปยุ่งนะครับเราจะกดที่ create new a new question นะครับโอเคนะครับแล้วเราก็จะทำการเพิ่มข้อคำถามลงไปตรงนี้นะครับขออนุญาตสร้างข้อคำถามที่เตรียมเอาไว้ในลักษณะแบบนี้นะครับผมก็จะใส่ข้อคำถามลงไปตรงนี้นะครับแล้วก็ทำการใส่นะครับ answer นะครับหรือว่าคำตอบหรือว่าตัวเลือกลงไปตรงนี้นะครับโอเคผมก็จะกด add เพิ่ม add เพิ่มไปในลักษณะแบบนี้นะครับแน่นอนครับเหมือนเดิมเลยนะครับคำตอบที่ถูกต้องหรือว่า correct answer เนี่ยนะครับจะต้องอยู่ในอันแรกนะครับจริงๆแล้วมันปรับตั้งค่าได้ด้วยนะครับตั้งค่าได้แต่ถ้าเกิดง่ายนะครับก็คือเอาไว้ลำดับแรกหรือ choice A หรือข้อกอไก่นะครับแต่ว่าตอนนำไปเล่นเนี่ยไม่ต้องกลัวนะครับระบบมันจะมีการ random ให้หรือว่าสุ่มให้นะครับโอเคในลักษณะแบบนี้ก็จะค่อนข้างง่ายนะครับกว่าเดิมมากๆเมื่อก่อนเนี่ยเวลาสร้างตรงนี้ก็จะมีข้อผิดพลาดด้วยนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ยังสังเกตเห็นอยู่นะครับว่าในแบบฟรีนะแบบตัวที่เป็นเต็มเนี่ยผมไม่รู้ว่าเป็นยังไงแต่คิดว่าน่าจะคล้ายกันก็คือการสร้างข้อคำถามในเว็บไซต์ Gamilab เนี่ยจะไม่สามารถแทรกรูปภาพลงไปในข้อคำถามได้จะเป็นเท็กทั้งหมดนะครับหรือว่าเป็นตัวอักษรทั้งหมดนั่นเองนะครับโอเคตอนนี้เราได้1ข้อแล้วนะครับเราก็จะแอดข้อที่2ต่อนะครับแอดข้อที่2ต่อขออนุญาตเพิ่มเข้าไปในลักษณะแบบนี้เลยนะครับทีนี้เราลองแทรกไปนะครับตรงที่อื่นบ้างนะครับโอเคเพิ่มขึ้นมาสมมุติว่าผมอยากให้ตรงนี้อ๋อมันสามารถเปิดนะครับในลักษณะที่เป็นข้อคำถามที่ถูกต้องมากกว่า1ข้อก็ได้นะครับในลักษณะแบบนี้นะครับโอเคลองกดเพิ่มอีกอันนึงนะครับทีนี้นะครับหลังจากที่ได้แบบนี้แล้วเราลองกดเซฟแอนด์โค้ดดูสักนิดนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับมันจะมีอะไรปรากฏขึ้นมาตรงไหนหรือเปล่านะครับอ๋อมีปรากฏขึ้นมาตรงนี้นะครับขึ้นมาตรงนี้เราไม่ต้องมีการไปปักหมุดหรือว่าพินอะไรแล้วนะครับอันนี้ค่อนข้างง่ายมากๆผมขออนุญาตกด edit question อีกครั้งนึงนะครับทีนี้ผมจะขออนุญาตสร้างตัวอย่างสัก5ข้อก็แล้วกันแต่อย่างที่แนะนำไปแล้วว่าถ้าเป็นไปได้นะครับอยากให้คุณครูเนี่ยสร้างสัก10ข้อขึ้นไปนะครับA few moments later. หลังจากที่เรามีการสร้างตอนแรกนะครับ2ข้อแล้วก็ผมจะสร้างเพิ่มอีก3ข้อปรากฏขึ้นมาในลักษณะแบบนี้เป็นตัวอย่างทั้งหมด5ข้อนะครับเมื่อได้แบบนี้แล้วนะครับเราก็ทำการตรวจสอบนะครับอีกครั้งนึงให้เรียบร้อยนะครับว่ามีการใส่คำถามถูกต้องไหมใส่ช้อยครบไหมมีการกำหนดคำตอบที่ถูกต้องนะครับได้ตรงหรือเปล่านะครับก็ขออนุญาตเช็คอีกครั้งนึงนะครับในลักษณะแบบนี้เลยโอเคนะครับอย่างที่เห็นไปแล้วนะครับว่าเราสามารถที่จะสร้างข้อคำถามที่เป็น1คำถาม1คำตอบที่ถูกต้องก็ได้อย่างที่เห็นอยู่ในตอนนี้นะครับหรือเราจะสร้าง1ข้อคำถามแล้วกำหนดให้มีคำตอบที่ถูกต้องมากกว่า1ข้อก็ได้นะครับแล้วแต่ว่าเราจะออกแบบเลยนะครับในที่นี้ผมก็จะกด Save and Code นะครับก็จะบันทึกแล้วก็ปรากฏข้อคำถามขึ้นมาให้เห็นนะครับในลักษณะแบบนี้ซึ่งจากที่เห็นในตอนนี้ก็จะมีทั้งหมด5ข้อด้วยกันนะครับหลังจากที่ได้แบบนี้แล้วนะครับสิ่งที่เราจะทำต่อไปและลืมไม่ได้เลยก็คือการทดลองเล่นเกมก่อนที่จะเผยแพร่เกมซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆถามว่ามีการทดลองเล่นเกมก่อนทำตรงไหน
กดตรงไหนง่ายๆแบบนี้เลยครับ 2000 years later การทดลองเล่นเกมก่อนนะครับเราก็จะกดไปที่ปุ่ม preview ตรงนี้นะครับกดคลิก1ครั้งเลยด้านบนที่เป็นรูปดวงตาตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาทดลองเล่นเกมนี้ไปพร้อมๆกันตั้งแต่ต้นจนจบข้อก็คือเราสร้างกันไว้5ข้อนะครับมาลองดูเลยนะครับบอกก่อนเลยนะครับว่าเกมนี้สามารถเล่นในมือถือนะครับในสมาร์ทโฟนในโทรศัพท์ก็ได้ iPad Tablet ไม่มีปัญหานะครับคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปนะครับ PC หรือว่าโน้ตบุ๊กก็ได้แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นค่อนข้างที่จะรองรับอุปกรณ์ที่ค่อนข้างครอบคลุมอยู่นะครับผมในที่นี้ผมจะลองตอบให้ถูกต้องนะครับโอเคนะครับในลักษณะแบบนี้ถ้าเกิดถูกต้องก็จะได้ไปต่อนะครับนี่ครับในลักษณะแบบนี้ตืดๆถ้าเจอเหรียญเนี่ยถ้าเกิดเป็นไปได้ก็พยายามจะให้เก็บเหรียญด้วยนะครับเก็บเหรียญให้ได้จะดีที่สุดนะครับโอเคนะครับตืดๆตอนนี้เราผ่าน1ข้อแล้วนะนะครับตืดๆเจออีกข้อนึงแล้วนะครับกดปึ๊บสมมุติว่าถูกต้องนะครับคุณครูก็อาจจะลองเล่นก่อนนะครับเพื่อเช็คอีกครั้งนึงว่าเฮ้ยมันเจออะไรตรงไหนเล่นแล้วเป็นยังไงบ้างที่ใส่ข้อคำถามไปนะครับมีการใส่เฉลยถูกต้องหรือเปล่านะครับโอเคตรวจสอบก่อนนะครับมาเดี๋ยวจะลองเล่นให้ดูให้ครบนะครับ5ข้อว่าจะเป็นยังไงนะครับ 2000 years later สมมุติว่าเราตอบครบแล้วเราจะไปต่อไหมก็ยังไปต่อนะครับผมไม่แน่ใจว่ามันจะวนกลับมาคำถามเดิมหรือเปล่านะเดี๋ยวต้องลองดูนะครับถ้าวนกลับมาคำถามเดิมแสดงว่าข้อคำถามอาจจะต้องสร้างมากกว่า5ข้อละอ๋อนี่มีเส้นชัยนะครับโอเคเย้นะครับในลักษณะแบบนี้ทุกท่านครับผมเหลือบดูเวลาแล้วตอนนี้คลิปความยาวน่าจะเกิน10นาทีแล้วเดี๋ยวยังไงติดตามกันต่อที่คลิปหน้าเชื่อว่าทุกท่านอยากจะรู้แน่นอนว่าถ้าเกิดจะส่งเกมไปให้นักเรียนเล่นนั้นจะมีวิธีการไหนบ้างและมีทริปมีเทคนิคอะไรที่จะแนะนำเพิ่มเติมบ้างติดตามกันที่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ฝากกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยและที่สำคัญที่สุดก็คือดูคลิปนี้จบแล้วอยากให้สมัครสมาชิกเลยลองสร้างเลยเดี๋ยวตามกันต่อที่คลิปหน้าเป็นวิธีการที่ง่ายมากๆในการที่จะเผยแพร่แล้วก็ส่งไปให้นักเรียนเล่นฝากกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับ Tiden Share ด้วยนะครับตามกันต่อที่เกมมีแล็บคลิปต่อไปครับ